แม่แม่จ้ะแม่เอื้อยกลับไปเยี่ยมพ่อก่อนนะจ๊ะแล้วเอื้อยจะรีบกลับมาจ้ะแม่จ้ะลูกเดินทางระวังด้วยแม่เป็นห่วงจ้ะแม่ตามพี่มาเลยจ้ะเอื้อยเออนี่เอื้อยเดี๋ยวพวกพี่จะรีบเดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะเป็นห่วงแม่น่ะเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลพ่อยังไงเอื้อยก็เดินตามมาก็แล้วกันนะได้จ้ะพี่รีบไปดูพ่อก่อนเถอะจ้ะนี่พ่อจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นห่วงจังเลยร้อนจะตายอยู่ละนี่ยายอีไปเอาน้ำมาให้พี่หน่อยสิเร็วๆพี่คอแห้งเอ้าทำไมต้องใช้น้องด้วยล่ะพี่อ้ายน้องก็ร้อนเหมือนกันนะคะเอ๊ะยายนี่พี่บอกให้ไปเอามาก็ไปเอามาสิแกเป็นน้องฉันนะค่ะค่ะพี่หญิงน้องคนนี้นี่อ้าวคุณพ่อทำไมกลับมาเร็วจังเลยล่ะคะอ๋อเมื่อกี้ตอนขากลับแม่เขาแวะทำสปานวดหน้าอยู่นะลูกพ่อก็เลยกลับมาก่อนแล้วนี่น้องไปไหนซะล่ะอ้าวคุณพ่อกลับมาแล้วหรอคะตายแล้วพี่เอ้ยพ่อกลับมาเมื่อไหร่กันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันยายอีพี่ก็เพิ่งจะเห็นพ่อเนี่ยแหละเอาอย่างงี้นะแกทำยังไงก็ได้ให้พ่อรีบออกไปข้างนอกตอนนี้เลยเดี๋ยวยายเอ้ยมันมาถึงแล้วก็แผนล่มกันพอดีเร็วค่ะค่ะพี่คุณพ่อคะอ้าวว่ายังไงยายอีเป็นอะไรล่ะนั่นนะทำตัวลุกลี้ลุกลนคือว่าอีรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะคุณพ่อโอ๊ยคุณพ่อพาอีไปหาหมอทีนะคะคุณพ่อโอ๊ยปวดหัวอีจะไม่ไหวแล้วใจเย็นนะลูกป้าป้างั้นก็รีบไปหาหมอกันเถอะเดี๋ยวพ่อไปส่งค่ะคุณพ่อโอ๊ยรอตัวไปเกือบโดนจับได้แล้วไหมล่ะเอ้ยมาแล้วหรอจ้าพี่ไอ้แล้วพ่อล่ะจ๊ะเมื่อกี้พี่เห็นพ่อเดินออกไปทางโน้นสงสัยจะไปแถวท่าน้ำหน้าบ้านนะเอ้ยลองเดินไปตามพ่อดูสิได้จ้าพี่ไอ้งั้นเดี๋ยวเอ้ยเอาเสื้อผ้าไปเก็บก่อนนะจ๊ะแล้วจะรีบไปตามพ่อมากินข้าวจ้า พ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนจ๊ะไปกินข้าวกันเถอะจ้ะพ่อพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนจ๊ะพ่อเอ้ยมาแล้วจ้ะพ่อเสร็จละนี่แหละอุ๊ยตายแล้วโทษทีนะจ๊ะเอ้ยพี่ไม่ได้ตั้งใจช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหมดเสี้ยนหนามสักทีเจ้าชายได้แต่รอให้เอื้อยส่งข่าวมาแต่ก็ไม่มีวี่แววเอ๊ะทำไมเอื้อยถึงกลับบ้านนานจังนะไม่เห็นส่งข่าวมาเลยขออนุญาตค่ะเจ้าชายอ้าวคุณแม่แล้วเอื้อยล่ะครับไม่ได้กลับมาพร้อมกันเหรอครับคือตอนที่เอื้อยไปเยี่ยมพ่อนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเอื้อยพลัดตกน้ำที่คลองหน้าบ้านไม่มีใครไปช่วยไว้ได้ทันเลยนะคะเจ้าชายยายเอื้อยช่างน่าสงสารจริงๆฮะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโถเอื้อยพี่ขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเอื้อยให้ดีไม่เป็นไรนะคะเจ้าชายคิดซะว่าเอื้อยน่ะไปดีแล้วนะคะถ้ายังไงให้ยายไอ้กับยายอีน่ะคอยรับใช้ท่านแทนยายเอื้อยก็แล้วกันนะคะเราขอบใจพวกเจ้ามากนะจากนั้นไอ้อีและคณิษฐีก็คอยรับใช้เจ้าชายอยู่ในวังโดยที่เจ้าชายไม่ทันได้เอะใจสงสัยแม่จ๋าเอื้อยอยากกลับไปหาแม่เอ๊ะฉันเทวดาใช่เราเองเราเคยช่วยแม่ของเจ้าไว้นะและตอนนี้เจ้าก็ยังไม่หมดอายุไขนะงั้นเราจะให้เจ้ากลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งก็แล้วกันขอบคุณมากนะคะท่านเทวดาเอ้ายายเอื้อยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยก็วันนั้นลูกผักมันตกน้ำไปแล้วนี่นาเอื้อยได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เจ้าชายฟังเจ้าชายรู้สึกโกรธมาก
นี่พวกเจ้ารีบเก็บข้าวของออกจากวังเราไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปรีบไปกันเถอะค่ะคุณแม่ก่อนที่เจ้าชายจะลงโทษพวกเรานะคะไปก็ได้และจากนั้นเอื้อยและเจ้าชายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเครปแล้วเสร็จหรือยังล่ะเจ๊นี่จ้าแล้วจ้าเคฟญี่ปุ่นอร่อยอร่อยเปิดแล้วนะจ้าสวัสดีค่ะคุณไอรอนแมนแหมวันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูเชียวนะคะเจ๊เอาเคฟญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งนะเอาไส้อะไรดีคะคุณไอรอนแมนเอาสตรอเบอรี่กับบานาน่าแล้วกันนะเจ๊จะราดซอสอะไรดีคะงั้นเอาช็อกโกแลตกับมายองเนสแล้วกันนะเจ๊ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเอานะเจ๊นะได้เลยค่ะคุณไอรอนแมนเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาเทแป้งลงไปบนเตากันเลยนะแป้งนี้เจ๊ก็ทำเอาไว้แล้วนะจ๊ะเทลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยนะเมื่อแป้งสุกแล้วเราก็จะใส่ไส้กันเลยนะจ๊ะคุณไอรอนแมนสั่งไส้สตรอเบอรี่กับกล้วยนะเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยมาใส่กันเลยแล้วก็ตามด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็มายองเนสว้าวน่าทานจริงๆเลยเจ๊ก็จะโรยท็อปปิ้งสุดเด็ดของเจ๊ลงไปนะจ๊ะแล้วเราก็จะเอาเค้กมาใส่ซองกันเลยนะแถมสตรอเบอรี่ให้คุณไอรอนแมนด้วยนะเสร็จแล้วจ้าเจ๊มารับเครปแล้วเสร็จหรือยังล่ะเจ๊นี่จ้าเจ๊แถมสตรอเบอรี่ของโปรดคุณไอรอนแมนให้ด้วยนะจ๊ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับเจ๊จ้าไว้วันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะสวัสดีจ้าหนูราเป็นเซลอยากจะกินเค้กไส้อะไรดีจ้าหนูเอาข้าวโพดปูอัดค่ะเจ๊จะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเดี๋ยวถามน้องก่อนนะคะน้องอยากกินซอสอะไรจ้าอ๋อโอเคจ้างั้นเอาลาดซอสช็อกโกแลตกับซอสมะเขือเทศค่ะเจ๊โอเคได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าค่ะเจ๊ใส่ข้าวโพดกับปูอัดเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปก่อนนะอ
แล้วก็โรยด้วยปูอัดราดด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็ซอสมะเขือเทศสุกแล้วตักใส่ซองกันเลยได้แล้วจ้าโอ้โหขอบคุณค่ะใจหมดเลยสวัสดีจ้าแอเรียลสวัสดีค่ะเจ๊หนูอยากกินเครปใส่ไข่แล้วก็เอาไอติมด้วยค่ะเจ๊หนูไม่รู้ไอติมรสอะไรอะค่ะแต่อยากได้ไอติมสีชมพูกับสีม่วงค่ะเจ๊อ๋อไอศครีมรสสตรอเบอรี่กับองุ่นจ้าอันนั้นเลยค่ะเจ๊ราดซอสให้หนูด้วยนะคะจะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเอาซอสอะไรก็ได้ค่ะเจ๊ขอซอสอร่อยๆนะคะได้จ้าเดี๋ยวเจ๊จะทำเค้กใส่ไข่แล้วก็ราดด้วยไอศครีมเนาะจัดมาเลยค่ะเจ๊จ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ้าเมื่อแป้งสุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยเกี่ยให้ทั่วแผ่นเค้กแบบนี้นะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งสูตรเด็ดของเจนะจ๊ะหนูแอเรียลต้องชอบแน่ๆเลยแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วจ้าเราก็จะเอาไอศครีมมาวางไว้บนนี้นะเราก็จะตักไอศครีมสตรอเบอรี่วางลงไปก่อนนะจ๊ะตามด้วยรสองุ่นแล้วก็ราดซอสลงไปบนไอศครีมโรยท็อปปิ้งแล้วก็โรยด้วยเกล็ดหิมะนะราดด้วยซอสช็อกโกแลตว้าวเสร็จแล้วจ้าเค้กราดไอศครีมของเจ๊น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเอาไปให้แอร์เรียบกันดีกว่าได้แล้วจ้าเค้กราดไอศครีมโหน่ากินมากๆเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะเดี๋ยวแอร์เรียบจะกินให้หมดเลยไปก่อนนะคะเจ๊จ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ